เช้าๆแบบนี้เนี่ยนะอุ๊ยขาวๆนี่หมอกแน่ๆเลยโอ้ยสดชื่นจังเลยเอ้าไม่ใช่หมอกนี่นะอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราโอ้โหสูดไปเต็มปอดเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นขาวๆนี่นึกว่าเป็นหมอกหลังฝนตกใหม่ๆอ้าวเป็นควันบุหรี่ดิฉันก็ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยนะคะเห็นไหมสงสัยข้างห้องแน่เลยอ่ะขนาดไม่ได้สูบบุหรี่ยังรับบุหรี่มือสองแบบนี้เลยค่ะไม่ไหวนะคะท่านผู้ชมคะล่าสุดเลยผลวิจัยออกมาว่าบุหรี่1มวนเนี่ยทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเทียบเท่าฝุ่น PM 2.5 เลยนะคะไอ้ฝุ่นจิ๋วๆเล็กๆพอมันเข้าปอดเข้ากระแสเลือดแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายอันตรายนะคะเนี่ยแล้วนี่ค่ะวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะเขาเน้นย้ำเน้นเตือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมอ้าวส่วนภาคอื่นภาคไหนเจอหมอกที่แท้ทรูขอให้ไม่เจอฝุ่นเจอควันนะคะเดี๋ยวไปดูภาคเหนือกันเลยค่ะเจอฝนอยู่ที่170ของพื้นที่บางแห่งเจอฝนตกหนักด้วยค่ะอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางค่ะส่วนภาคอีสานตอนนี้ก็มีเมฆมากเหมือนกันมีฝนด้วย160ของพื้นที่ฝนที่เจอหนักๆอย่างจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาค่ะส่วนภาคกลางก็มีเมฆเป็นส่วนมากเจอฝน160ของพื้นที่ค่ะบริเวณที่มีฝนตกหนักคือนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกก็เจอฝนเยอะเหมือนกันนะคะ170ของพื้นที่แถมยังมีฝนตกหนักด้วยก็อย่างเช่นนครนายกฉะเชิงเทราประจินบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้เจอฝนเหมือนกัน160ของพื้นที่หนักๆ หน่อยก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชจ้าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงอยู่นะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงนี้เจอฝน160ถึง70ของพื้นที่เลยแน่แล้วก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะเน้นย้ำกันสักหน่อยช่วงนี้ข้อควรระวังค่ะประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเอาไว้ด้วยค่ะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพราะว่าคลื่นยังสูงอยู่ค่ะมาพูดถึงเรื่องของวันนี้ดีกว่าวันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคมเขารณรงค์ให้รู้จักโทษภัยต่างๆมากมายนะคะข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่บอกว่าเมื่อปี2560ค่ะมีผู้เสียชีวิต 72,656 รายจากการสูบบุหรี่แล้วนะคะฉะนั้นเลิกเถอะค่ะเอาวิธีเลิกนี่พอจะรู้กันบ้างก่อนเริ่มต้นเลยนะคะถ้าคุณอยากจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ก็หันมากินหมากฝรั่งลูกอมมาเลยก็อมไปเลยค่ะเพื่อให้มาทดแทนความอยากสูบบุหรี่ประการที่2หลีกเลี่ยงสถานที่หรือว่าเวลาที่ทำให้คุณนึกถึงว่าช่วงนี้เราต้องไปสูบบุหรี่นะทำให้เราเกิดความคุ้นเคยแล้วก็กลับไปสูบบุหรี่อีกอันนี้ไม่ควรค่ะข้อ3เลยใช้มะนาวเป็นตัวช่วยเลยหยิบมะนาวมาอมจะอมไปทั้งลูกก็ได้แล้วแต่คุณแต่ความขมของเปลือกนี่แหละค่ะทำให้ขมปากขมคอก็ทำให้ไม่อยากสูบบุหรี่และข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยก็คือย้ำเตือนตัวเองใจแข็งหน่อยมีเป้าหมายที่สำคัญว่าเราจะเลิกบุหรี่ให้ได้แต่ถ้าทำไม่ได้โทรไปเลยค่ะสายด่วน1600โทรศัพท์ไปปรึกษาเขาได้เลยนี่แหละค่ะอยากจะให้เลิกบุหรี่กันนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นภูมิแพ้ช่วงนี้ไอจามเนี่ยนึกว่าแพ้ฝุ่นแต่ที่จริงแล้วแพ้คุณมากกว่าลาดีกว่าสวัสดีค่ะ